ก่อนอื่นนะครับผมต้องพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า Minecraft โลกแคบนะครับผมเลยที่ว่าคนแก่นะครับตอนนี้ถึง 3,000 ไลค์นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดี๋ยวจะลงพาร์ท 2ให้อาทิตย์หน้านะครับประมาณวันจันทร์ไม่ก็วันอังคารนะครับผมฝากทุกคนติดตามรอชมด้วยนะครับนะในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft แต่ว่า Minecraft ครั้งนี้นะครับมีเพชรมากมายหลากหลายเลยนะครับผมเราจะเอาเพชรพวกนี้ไปสานต่อจากเพชรธรรมดาให้มันเป็นอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์โอเคผมในคลิปนี้เป็นไงไปดูได้เลยนะครับมีเรื่องกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอคลิปนี้สัก1,000ไลค์ไปทุกคนผมว่าทุกคนจะทำผมได้นะฮะรักทุกคนจริงๆนะครับอย่าเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่สาวชานะครับวันนี้กับพี่แฟร์ทุกคนแน่นอนพี่แฟร์วันนี้นะผมพาพี่มาเล่นไมค์ครับนะครับแต่ไมค์ครับในวันนี้นะเพื่อเราจะทำการสร้างเพชรหลากสีนะทุกคนเอ้าคือเพชรในคลิปนี้มาเพชรในคลิปเนี่ยนะเราจะมีเพชรอยู่หลากหลายมากเลยนะครับผมแล้วเราสามารถเอาเพชรมาสร้างต่อใจเย็น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 ได้เพชรเออใจเย็นใจเย็นมาทุกคนวิธีการสร้างแบบแรกนะครับเอาโต๊ะครับโยนไปในนี้จะกลายเป็นคัสตอมคราฟเตอร์นะครับผมส่วนวิธีการสร้างเพชรนะครับ ESC มันเหมือนโต๊ะหมักลึกแหละมันจริงๆมันไม่คล้ายอยู่นะมาทุกคนเพชรได้ยังไงป๊าผมสร้างอุปกรณ์นี่ก่อนเราอยากได้เพชรนี่เราจะได้เดมอนคราฟเตอร์มาทุกคนนะคือเป็นอุปกรณ์ซึ่งเพชรในนี้นะครับจะมีอยู่หลายเพชรเลยพี่ก่อนอื่นเรามาดูเพชรก่อนว่ามีเพชรอะไรบ้างพี่กด ESC ใช่ป่ะไป Advancement ความสำเร็จอะเนี่ยแล้วก็กดตรงรูปเพชรเนี่ยมีหลายเพชรเลยทุกคนมีเพชรน้ำเพชรแซปปิ้งเพชรโปเตโต้เพชรสลามเพชรเบสเพชรเรนโบว์เพชรเนเธอร์ไลท์เพชรยักษ์ใช่ Diamond. มันมีวิธีคราฟด้วยเนาะใช่มีสอนวิธีคราฟด้วย ซึ่งแน่นอนผมจะคราฟเพชรก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเอาเพชรพวกเนี้ยมาทำเป็นอาวุธหรือทำเป็นขวานให้ทุกคนดูกันนะครับผมคือยูทูบเบอร์บางคนอาจจะเอามารีวิวแล้วแต่เขาไม่ได้รีวิวขวานไงผมก็แบบมีขวานด้วยไงคือแบบผมมันโอ้ติดต่อกับผู้พัฒนาครับพี่เฮ้ยไม่ใช่มาเขาขายเพชรอ่ะผมลองอันดับแรกนะพี่กดดูกดข้างในเออเห็นป่ะเห็นป่ะนี่ผมจะได้เพชรยักษ์มาพี่ดูเพชรยักษ์ดิโอ้โหบิ๊กบิ๊กเพชรเดี๋ยวเบลอใช่ทุกคนอันนี้คือเพชรยักษ์เนี่ยผมก็เกิดสมมติเทียบตัวเพชรยักษ์กับแก่ก็โอ้ตัวเท่าแก่นั่นน่ะเท่าแก่เลยอ่ะเพชรประมาณ2บล็อกอ่ะเออใช่โคตรใหญ่มาต่อไปเราสร้างนี่ก่อนทุกคนเราสร้างที่ทำขวานก่อนที่ทำขวานพี่กด ESC ไปที่เดิมไปกดตรงขวานมันจะสอนวิธีการคราฟขวานอยู่นะทุกคนนะโอเคครับเฮ้ยเออได้ละนี่แอคคราฟเตอร์เออเสร็จแล้วนะครับผมขวานยักษ์วิธีการทำนะครับให้เราใช้เป็นโอ๊กล็อกนะครับผมวางไว้2อันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเพชรใหญ่วางไว้นี่พี่ดูขวานว้าวขวานยักษ์ง่ายทุกคนเราจะลองตัดต้นไม้ด้วยขวานยักษ์ดูนะครับผมไปได้เยอะป่ะว้าวขุดได้หายหมดเลยมันขุดทีรู้สึกว่าบล็อกนี่จะหายกันหมดเลยทุกคนแต่สามารถใช้ได้กับเพียงแค่ต้นไม้นะโอ้ขวานยักษ์พลังโจมตีเท่ากับขวานเพชรเลยนะครับผมก็คือพลังโจมตี9นะครับทุกคนเห็นไงโทรเนี่ยเพื่อแบบคนไม่เคยเอามารีวิวเนี่ยผมรีวิวทุกคนโอ้ยต่อไปเพชรอะไรดีเพชร EXP แล้วกันเนี่ย EXP เย้ยเราต้องเอาบอททอลโอเวนชาร์ดเว้ยบอททอลโอเวนชาร์ดมาผสมกับเพชรเขียนว่าอะไร1โปรตีนเราจะได้เวลเพิ่มว่ะไหนๆๆเขาดูนะนี่เพชร EXP นะเราสามารถทำขวาน EXP ได้เขาบอกว่ามีโอกาส 1% ที่เมื่อเราตัดจะดรอปเจ้าสิ่งที่เรียกว่าหนังสือเอนชานต์มาเนี่ยพี่เอาไปพี่แฟมส่งผมส่งกันแล้วโอ้ได้แบบนี้มาเออเนี่ยโอเคเราสามารถที่จะใช้กับไอ้พวกเนี้ยพี่ลองเกมหมดธรรมดาดูเขาบอกว่ามีโอกาสแค่ 1% นะครับผมที่เวลาครูไปพวกเนี้ยจะได้หนังสือเอนชานต์มาด้วยทุกคน 1% เลยเหรอเอ้ยแต่ว่าผมขอทดลองความสามารถของไอ้เจ้าตัวขวานก่อนนะทุกคนนะผมคือตอนนี้ผมสงสัยว่าความสามารถของขวานยักษ์อ่ะมันสามารถขุดได้กี่บล็อกสูงสุดกี่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะของใจโอ้ยยอดเลยว่ะหมดแล้วโหไม่น่าจะระเบิดเป็น3 คูณ3อ่ะทุกคนจากที่ผมคิดนะคือระเบิดเป็นแนว3 คูณ3 คูณ3อ่ะก็คือเป็น99เออนั่นแหละนะต่อไปนะครับเราไปทำขวานเนเธอร์ไลท์กันนะครับผมก็คือมันไม่ใช่ขวานเนเธอร์ไลท์ธรรมดาเป็นขวานแห่งไฟนะครับผมก่อนอื่นเราทำเพชรเนเธอร์ไลท์ก่อนวิธีการทำเพชรเนเธอร์ไลท์นะครับผมนี่เราไปต้องเอาเนเธอร์ไลท์นะครับยัดเข้าไปกับเพชรนี่ไงเห็นมั้ยออกมาแล้วเสร็จแล้วทำขวานเนเธอร์ไลท์กันครับขวานเนเธอร์ไลท์คือบล็อกอะไรฐานเออบล็อกฐานแล้วก็เป็นเบรสล็อตนี่ๆดูเย้ยนี่เฮ้ยคือบล็อกนี้นะครับผมเมื่อเราทำการตัดไม้จะกลายเป็นไม้ถูกเผาทันทีนะครับเฮ้ยเห็นป่ะเป็นฐานกลายเป็นฐานทันทีเลยเออเป็นฐานไม้เออสุดยอดเลยว่ะเอออันนี้ผมว่าอันนี้ประโยชน์ไม่ค่อยเยอะนะมีอันต่อไปด้วยพี่อันต่อไปคือเราสามารถเอาไอ้เนี่ยไปบวกกับเลสโตนได้นะแทนที่จะบวกกับฐานเห็นทุกคนเลสโตนบล็อกมันจะได้แหละเมื่อเราบวกกับเลสโตนบล็อกเขาบอกว่าจะทำดาเมจได้แรงมากๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าขวานนี้เพราะขวานเนี่ยมีดาเมจทั้งหมดอยู่ที่15ดาเมจกูตายเลยแบบตีทีเดียวเกือบตายอ่ะเนี่ยโอ๊ยตายเลยเออเห็นป่ะ
ติดกี้ตายเลยไอ้ยี่บอนมึงอยู่ไหนเอาอยู่นี่โหโคตรแรงนะครับ25ดาเมจเขาบอกว่า มันทำให้ดาเมจแรงมากนะแต่ว่ามันจะทำร้ายมันจะทำร้ายคนที่ใช้ด้วยพี่ลองเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมใส่เกาะผมใส่เกาะก่อนโอเคโอเคใส่ยันแล้วโอ้โหใส่เกาะขนาดนี้มาพี่ลองตีผมดูเอื้ออุ้ยรถเยอะอยู่รถ3หัวใจอ่ะรถพี่รถไป3หัวใจเหมือนกันเลยโอ้ใกล้ตายใกล้ตายใกล้ตายโหอะไรอะไรหยุดอ้อมอะไรอะไรโอ้กูก็เกือบตายม่อนเห็นป่ะมันก็คือมันเป็นขวานที่สามารถโจมตีได้แต่ว่ามันจะทำร้ายผู้เล่นกลับเลยนะของเยอะนะเราเนี่ยเยอะสิต่อไปพี่เอานี่ดีกว่านี่ๆๆๆไหนต่อไปเอาเป็นเพชรอะไรดิเพชรไม้ดิเพชรไม้อ่ะเพชรไม้เพชรสีเขียวอ่ะเพชรสีเขียวนะแบบโอเคเพชรต้นไม้นะครับผมความสามารถในการมันจะสามารถสร้างขวานต้นไม้ได้นะครับซึ่งขวานต้นไม้นี่นะครับผมความสามารถขวานต้นไม้พี่ก็คือว่าเวลาที่เราตัดต้นไม้ปุ๊บมันจะทำพี่ลองคุบตรงดินดูมันหมายถึงว่าตัดต้นไม้ที่มันติดกับดินเนี่ยมันทำการปลูกพืชให้ปลูกต้นไม้เองตัดอัตโนมัติเลยนะทุกคนเกยของจริงเหรอทุกคนดูดิเท่ก็เท่อะเราเท่จัดโอ้มีประโยชน์แท้มีประโยชน์ด้วยอันนี้ประโยชน์เราไม่ต้องไปปลูกเองไงใช่อ่ะเราได้เพชรนี้มาแล้วต่อไปเพชรไฟดีกว่าเพชรไฟทำแล้วไม่ใช่หรอเพชรไฟไม่ทำเราทำเพชรเนเธอร์ไลท์เพชรไฟใช้เบรสนะครับผมใช้เบรสหมดเลยนะฮะใช่เบรสยับมาทุกคนเฟรมแอคเหรอใช่ป่ะใช่เฟรมแอคนี่เพชรไฟเย้ยเพชรไฟทำขวานไฟใช่ป่ะมาครับขวานไฟผมดูความสามารถก่อนความสามารถของขวานไฟนะครับผมคือสามารถที่จะทำให้บล็อกและก็ม็อบติดไฟได้นะทุกคนอ่ะพี่ลองตัดไม้ดิไม่ได้ว่ะนี่ขุดปุ๊บกลายเป็นไฟเฮ้ยโอเคแล้วเขาบอกว่ามอนสเตอร์ทุกตัวที่โดนขวางตัวนี้ตีนะครับกลายเป็นไฟทันทีพี่ลองตีมอนสเตอร์ตัวนี้ตัวนี้อะไรนี่แหละขวางไฟอะไรทำไมขวางน้ำครับผมก็ต้องใช้เพชรน้ำครับเพชรน้ำใช้วอเตอร์อย่างเดียวเลยทุกคนมาเพชรน้ำครับผมคือเราต้องใช้วอเตอร์เยอะมากทุกคนนะเนี่ยเห็นป่ะขวดน้ำแล้วก็ถังน้ำใช่ขวดน้ำถังน้ำเยอะมากเลยทุกคนนี่ได้เพชรน้ำมาแล้วนี่ครับเพชรน้ำเอาไว้จัดมาความสามารถของขวานเพชรน้ำนะครับผมมันก็คือว่ามันสามารถที่จะขุดใต้น้ำได้ไวขึ้นนะครับผมใช่เหรอไว้ตัดใต้น้ำได้ไวขึ้นใต้น้ำอ่ะสมมติพี่ลองใช้ขวานปกติอ่ะผมลองเอานี่วางนะขวานแล้วก็ได้ขุดดูไม่ขุดใต้น้ำไปอยู่ใต้น้ำลองตัดดูนานปะนานนะนานมากลองขวานน้ำดูลองตัดดูโอ้เร็วมากทุกคนประสิทธิภาพ4เลยว่ะเนี่ยครับคือขวานน้ำคือสามารถใช้กับสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ไวขึ้นนะครับโอ้ไว้พังเรือที่อยู่ใต้น้ำดูดิขุดบนบกยังช้ากว่าเป็นไงทุกคนอันนี้คือแบบอุปกรณ์แรกๆนะครับผมของพวกอุปกรณ์เพชรนะครับที่ผมไม่เอาอันที่2มานะครับผมเพราะว่าอันอื่นมันจะอยู่ในฟังก์ชันของดาบนะครับป่ะเดี๋ยวมาดูโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างเพชรอีกกี่เพชรพี่เราเหลือกี่เพชรเราเหลือทั้งหมดตอนนี้เราเหลือทั้งหมด3เพชรใช่ไหมสลามโปเตโต้หลากสีไม่มีสลามโปเตโต้หลากสีแล้วก็เอนเดอร์ทุกคนมาใช่ทำไมคุณไปแล้วคุณไปแล้วแป๊บนึงดิทำเอนเดอร์ก่อนเอนเดอร์เพชรเอนเดอร์ครับผมซึ่งชอบเอนเดอร์นี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเราสามารถทำดาบเอนเดอร์ได้นะครับผมว้าวไอ้ทำขวานเอนเดอร์ไม่ได้เหรอขวานเอนเดอร์นั่นขวานเอนเดอร์รู้สึกไม่มีนะฮะไดมอนด์ซอสนะครับมาวางไว้ตรงเอ้ยเราทำโต๊ะคราฟดาบก่อนขอโทษนี่พี่อันนี้คือโต๊ะคราฟดาบเว้ยพี่เฟมเฮ้ยใช่เหรอมันเป็นรูปค้อนนะอันนี้แหละโต๊ะคราฟดาบเสร็จแล้วนะครับผมทำการคราฟดาบได้เลยฮะนี่เราจะได้เอนเดอร์ไดมอนด์ซอสมานะครับผมจากเพชรเอนเดอร์นะครับคือดาบม่วงคือความสามารถในการวาร์ปนะพี่เฟมนะเนี่ยคือผมสามารถพี่เราวิ่งมาพี่ลองใช้ไอ้ขวานที่พี่คิดว่าโหดแบบวิ่งมาไล่ตีผมดิเอ้ยได้นี่ขวานไฟเจอขวานไฟพี่เฮ้ยย่าโอ้ยมันสวนว่ะในเฮ็ดดีเฉยแต่ไม่ต้องสวนแต่รู้สึกว่าเวลาที่เราวาร์ปมีดีเลย์ด้วยนะดีเลย์น่าจะประมาณ3วิทุกคนอ่ะพี่เฟรมลองตีผมนะผมวางวาร์ปนะลองวิ่งไปตีผมลองวิ่งไปตีผม1 2 3นี่3วิจริงๆด้วย3วิวิ่งไม่ทันเลยว่ะยังวาร์ปมันวาร์ปไปไกลขนาดไหนรู้สึกว่าอ่ะผมลองไปภูเขากันนะไม่ได้ไกลมากนะทุกคนก็อยู่ในระยะแบบระยะหนึ่งประมาณ8บล็อก7บล็อก8บล็อกประมาณนี้ป่ะประมาณ10บล็อกตีไปว่า10บล็อกแล้วกันประมาณนั้นต่อไปพี่ต่อไปเป็นเพชรเรนโบว์นะจ๊ะเพชรเรนโบว์ไหนวะเนี่ยนี่ไงเพชรเนี่ยเรนโบว์ต้องเอาสีทุกสีมาเกินว่ะมันไม่ได้ครับยากเว้ยแต่มันครับหลายอย่างไม่ได้ครับยากจริงด้วยจำสีไม่ได้แดงส้มเหลืองเขียว
เหลืองน้ำเงินเขียวแก่แล้วก็สีฟ้าสีฟ้าปะเออเสร็จแล้วเราก็ต้องวางให้ถูกไว้ทุกคนคือแม่งต้องวางให้ถูกไว้เสร็จแล้วกว่ากูจะวางถูกกูก็ต้องแค่นี้นี่อ๋อไม่พี่ผมรู้ทำไมกูทำใช้ฟิตม่วงคนละม่วงกันเนี่ยเราก็ได้แล้วครับผมเป็นเรนโบว์นะฮะเรนโบว์เออเสร็จแล้วเราสามารถเรนโบว์เนี่ยมันเอามาทำดาบเรนโบว์ได้ทุกคนนะดาบเรนโบว์ก็ใช้สติ๊กนะครับผมนี่ดาบเรนโบว์ดาบเรนโบว์คือสามารถที่จะขโมยสีจากม็อบที่เราตีได้ทุกคนเนี่ยสมมติอ่ะผมลองตีตัวอะไรดิซัมมอนลองตีนี่ซัมบี้ลองซัมบี้อ่ะเราตีซัมบี้เห็นป่ะมันจะมีสีเขียวตกมาด้วยลองตีดอกไม้ดูดิดอกไม้ไม่น่าดอกมันเป็นเฉพาะมอนสเตอร์เฉยๆพี่คือมันจะขโมยสีของมอนสเตอร์อย่างเช่นแบบเบจเป็นสีส้มก็จะแบบอ่ะซัมมอนขาวก็สีชมพูอะไรเงี้ยอ่ะวัวดอกเนี่ยเห็นป่ะก็จะดอกสีออกมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยตอนนี้นะครับเหลือเพชรสลามเพชรโพเตโต้นะครับผมแต่เพียงแต่ว่าเพชรสลามเพชรโพเตโต้ตอนนี้จากที่ผมนั่งดูนะน่าจะยังไม่มีอัปเดตนะในความคิดของผมมันมีรูปขึ้นเฉยใช่ไหมมันมีรูปขึ้นเฉยแต่ตอนเนี้ยอัปเดตผมยังไม่เจอแต่ถ้าเกิดใครเจออัปเดตก็สามารถบอกได้นะครับนะสำหรับ2เพจนี้ผมเลยจะไม่เอารีวิวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้การได้ผมก็ไม่อยากจะเอามาเท่าไหร่นะโอเคก็ใครอยากให้เอาเพจนี้มาเล่นมินิเกมนะครับเช่น USC ก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอาจจะเอามาจัดมินิเกมมาทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมวิจารกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วกดลิงก์คนทำอยู่ใต้ดีคริปชันนะจ๊ะป่ะพี่เฟมเราคงต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพี่นะพี่ว่าเอางี้ดีกว่าก่อนจบพี่ว่าเพจไหนดีสุดมีอะไรวะเพจไหนดีสุดพี่ว่าเพจดีสุดเหรอพี่ว่าเพจอันใหญ่อะเพจอันใหญ่เออผมชอบเพจเมทโตะเออเพจเมทโตะดูมันมีค่ามากเลยนั่นแหละทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวนะครับผมนะบายครับ